Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. หลังจากเลื่อนวางจำหน่ายพร้อมกับอุปสรรคมากมายทำให้รอยต่อจากภาค3นั้นกินเวลาไปกว่าทศวรรษแม้ว่าระหว่างทางจะมีอีดิชั่นเพิ่มเติมภาครีมาสเตอร์หรือภาคเสริมอื่นๆออกมาบ้างก็ตามและแล้วผ่านไป11ปีการรอคอยของผู้ที่โหยหาความโหดจากนรกก็สิ้นสุดลงกับภาคต่อภาคหลักที่อัปเกรดขึ้นมาในหลายๆด้านก็มาดูกันว่าเมื่อตัวเกมออกมาจริงๆแล้วจะสมกับที่สาวกทั่วโลกรอคอยอยู่หรือเปล่าใน Diablo 4 Reveal A war between angels and demons But Lilith serves neither side เหตุการณ์ในภาคนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก Diablo 3 ที่เหล่า Prime Evils ยังคงถูกคุมขังแต่เกิดมีนิกายที่หลงผิดได้ชุบชีวิตลิลิธธิดาของเมฟิสโตและนัดดาของจอมปีศาจดิอาโบโดยฉากเปิดเองแม้จะยิ่งใหญ่อลังการแต่ก็ไม่เสียเวลาในการนำผู้เล่นเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเลือดและความมืดเช่นเดียวกับการนำเสนอเรื่องราวส่วนที่เหลือในเกม We were born in sin. ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น The Wanderer หรือนักพเนจรที่ชะตาชีวิตของเราจะถูกผูกเข้ากับลิลิธหรือ Daughter of Hatred ดังนั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือการหยุดยั้งเธอก่อนที่จะมีพลังมากพอในการควบคุมหรือทำลายล้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือ Sanctuary Setting หลักของเกมเนื้อเรื่องในแคมเปญตลอดประมาณ 35-40 ชั่วโมงนั้นจะดึงเราให้เดินทางภายในโลกแบบ Open World ขนาดมหึมาพร้อมๆกับแนะนำตัวละครใหม่ๆไปจนถึงย้ำเตือนถึงอดีตตลอดเส้นทางนอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆที่ถูกใส่เข้ามาในการเล่าเรื่องอีกและเหมือนดังเช่นภาคก่อนๆที่เนื้อเรื่องใน Diablo นั้นไม่เคยกลัวที่จะดำดิ่งลงสู่ความมืดมิดทั้งหน้าติดตามแต่ก็สั่นสะท้านทุกครั้งที่แม้ว่าภาคนี้จะมีการใส่คัตซีนมาอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปที่การพูดคุยผ่านบทสนทนามากกว่าไม่ว่าจะเนื้อเรื่องหลักหรือลออันหนักแน่นของเกมแม้ว่า Diablo 4จะนำเสนอเรื่องราวได้น่าสนใจขนาดไหนแต่ก็ยังคงเป็นรองส่วนของการเล่นในทุกๆทางอยู่ดีที่สาวกเกมนี้น่าจะคุ้นเคยและคาดหวังกันอยู่แล้วโดยเราจะสร้างตัวละครที่เลือกจาก5คลาสหลักเริ่มเล่นเป็นโนบอดี้ในโลกที่โหดร้ายและค่อยๆเก่งขึ้นจนถึงระดับปราบเจ้าปีศาจภารกิจหลักในเกมนั้นจะพาเราไปยังสถานที่ต่างๆและแต่ละมิชชั่นก็จะถูกแบ่งออกเป็นเควสต์ย่อยๆมากมายนอกจากนั้นภายในแผนที่ยังเต็มไปด้วยไซด์เควสต์จำนวนมหาศาล World Event Shrine ที่ถูกซ่อนแท่นบูชาที่จะได้เจอระหว่างเส้นทางแบบไม่รู้จบและบรรดาดันเจียนที่แต่ละแห่งก็จะมีออบเจคทีฟและบอสของตัวเองหรือ Strongholds ที่จะมาพร้อม Challenge ต่างๆที่หากทำสำเร็จก็จะได้มาซึ่งรางวัลที่คุ้มค่าทำให้แม้ว่าจะจบแคมเปญหลักแล้วโลกใน Diablo 4ก็ยังเหลืออะไรมากมายให้กลับเข้ามาใน Sanctuary อยู่ได้อีกเป็นร้อยๆชั่วโมงทั้งที่มีอยู่แล้วและคอนเทนต์ที่จะตามมาอีกในอนาคต Diablo 4ยังให้อารมณ์สับสนระหว่างการปรับปรุง Quality of Life กับการเปิดรับผู้เล่นหน้าใหม่เช่นทีมงานพยายามใส่ฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ทำให้เกมดูทันสมัยขึ้นเช่น Transmog ที่ให้เราเลือกแต่งตัวได้ตามใจชอบโดยไม่ขึ้นกับ Statusระบบขี่ม้าหรือระบบการ transfer effect ระหว่างของสวมใส่แต่น่าเสียดายว่า tutorial ไม่ว่าจะเป็น basic หรือระบบต่างๆในเกมนั้นแทบจะต้องขวนขวายเองหมดดังนั้นผู้เล่นหน้าใหม่ที่คุ้นกับเกมยุคหลังๆที่คอยจูงมือเรานั้นรับรองว่า learning curve สูงลิ่วแน่นอนตัวเกมรองรับการเล่น co-op กับผู้เล่นคนอื่นๆ3คนและออนไลน์กับผู้เล่นทั่วโลกทำให้บนคอนโซลอย่าง PlayStation หรือ Xboxจำเป็นจะต้องมีบริการออนไลน์ subscription ไม่ว่าจะเป็น PlayStation Plus หรือ Xbox Live ถึงจะได้ใช้ฟีเจอร์ครบเช่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ Social System หรือระบบแคลนแต่ใครที่เป็นสายโซโล่ตัวเกมก็สามารถเล่นคนเดียวแบบไม่ต้องมีบริการออนไลน์ subscription ได้ที่ยังคงจะได้เห็นผู้เล่นคนอื่นๆเดินไปเดินมาในโลกของเราแต่สิ่งสำคัญก็คือตัวเกมจะบังคับให้ต่ออินเทอร์เน็ตและต้องล็อกอินกับ battle.net ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามอย่างที่บอกไปแล้วว่าแกนหลักที่ทำให้แฟรนไชส์อย่าง Diablo แข็งแกร่งก็คือเกมเพลย์ที่ในภาค4นี้ก็เช่นกันที่ยังคงมีลูปที่เรียบง่ายอย่างการออกไปลุยกับกองทัพศัตรูเพื่อหาไอเทมอาวุธชุดเกราะใหม่ๆที่ดีขึ้นอัพเลเวลให้ตัวละครเก่งขึ้น
และอัพความสามารถสกิลใหม่ๆเพื่อเอามาตะลุยในดันเจียนที่โหดหินขึ้นแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวละครต่อที่แม้ว่าอาจจะฟังดูซ้ำๆแต่ด้วยการต่อสู้ที่ทั้งรุนแรงโหดเหี้ยมสะใจศัตรูตามทางบอสหลักบอสรองที่หลากหลายทั้งการออกแบบและมูฟเซตก็เป็นการเร้าให้เราเดินต่อไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งและยิ่งบวกเข้ากับเพซซิ่งที่กระชับของเกมนั้นก็ทำให้ผู้เล่นสามารถติดหนึบอยู่ในแซงชูรี่เป็นชั่วโมงๆได้แบบไม่รู้ตัวเลยการโจมตีและสกิลแทบทุกอย่างจะถูกผูกเข้ากับปุ่มแต่ละปุ่มที่สามารถคัสตอมไมซ์ได้และยิ่งเราอัปเกรดและใช้งานอะบิลิตี้ใหม่ๆนั้นก็จะยิ่งรู้สึกสนุกที่ได้ลองพร้อมๆกับรู้สึกว่าตัวละครของเราเก่งขึ้นเรื่อยๆที่ไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนการโจมตีก็เต็มไปด้วย impact สะใจและเส้นทางในการบิ้วตัวละครนั้นยังหลากหลายได้ตามเพลย์สไตล์ของผู้เล่นอีกด้วยเมื่อเริ่มต้นเกมจะมีโหมดให้เลือกเล่น2 World Tier โดย World Tier 1จะง่ายกว่าและ World Tier 2จะโหดขึ้นแต่ก็มาพร้อมการ drop ไอเทมที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังมีเทียร์อื่นๆที่เพิ่มความโหดยิ่งขึ้นไปอีกที่ก็ช่วยให้เหมาะกับความต้องการความท้าทายของผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างดีระบบลูทในเกมนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงและจังหวะในการปรับการสุ่มของทีมงานที่จะมีการอัปเดตตลอดโดยจะส่งผลต่อการ drop rare item แต่บางทีก็รู้สึกว่าลูทหาของใหม่มักจะได้ของที่ดีกว่ามานั่งอัปเกรดของเดิมส่วนของที่ไม่ได้ใช้นั้นก็สามารถนำไปขายหรือตีเป็นวัตถุดิบได้That statue. It's her. The way I saw her. โลกใน Sanctuary ที่แม้จะแปลว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่โดยเนื้อแท้ในเกมนั้นคือสถานที่ที่ไม่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ในแง่ของกราฟิกก็ถือว่างดงามละเอียดละออเต็มไปด้วยดีเทลเล็กๆน้อยๆการเล่นกับแสงและเงาความมืดความสว่างนั้นทำได้ดีและช่วยส่งเสริมอารมณ์ของเกมได้เป็นอย่างมากทำให้ภาคนี้ช่วยยกระดับของ Diablo ขึ้นไปอีกขั้นแม้ในดันเจียนรองๆจะมีการนำเอาห้องและอ็อบเจกต์มา reuse ให้เห็นอยู่ส่วนด้าน performance นั้นก็บอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มหลักที่รีวิวก็คือ PS5 frame rate จะได้อยู่ที่60 FPS แบบนิ่งๆคมชัดสุดๆส่วนบั๊กและ glitch นั้นก็มีให้เห็นอยู่ประปรายสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่างานภาพก็คือซาวด์ดีไซน์ของ Diablo 4ตั้งแต่ซาวด์แทร็กที่ขับกล่อมโลกอันโหดร้ายแห่งนี้ให้ทั้งหดหู่ขึ้นหรือในจังหวะต่อสู้ก็มันสุดๆผสมกับแอมเบียนซ์บรรยากาศของแต่ละโลเคชั่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นของความตายและที่ขาดไม่ได้ก็คือซาวด์เอฟเฟคในการฟาดฟันหรือใช้เวทที่อิมแพคและเต็มไปด้วยรายละเอียดรู้สึกได้ถึงเศษเนื้อและเลือดที่กระจายออกมาไปจนถึง voice acting ของทั้งตัวละครหลักทุกตัวและ NPC ตามฉากก็ช่วยทำให้ Sanctuary มีชีวิตชีวาและสมจริงขึ้นอย่างมาก Diablo 4คือวิวัฒนาการของแฟรนไชส์ที่ยอดเยี่ยมที่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งแม้จะยังไม่ได้ถึงกับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับเกมแนวนี้แต่ก็เพียงพอและสมกับการรอคอยอันยาวนานของแฟนๆไม่ว่าจะเป็นงานภาพและเสียงที่อัปเกรดขึ้นมากมายพร้อมกับคงเอกลักษณ์สุดโหดแบบเดิมลูปการเล่นและเกมเพลย์ที่หนักแน่นเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยระบบที่ซับซ้อนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญก็คือทำออกมาได้สนุกสะใจเช่นเดิมยิ่งผสมกับเพซซิ่งที่กระชับรวดเร็วในเซตติ้งที่น่าหดหู่แต่ก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทำให้ใครที่ตกเข้าสู่วังวนของ Diablo 4เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องง่ายมากๆที่จะถูกดูดเวลาชีวิตเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันๆได้แบบไม่รู้ตัวในการผจญภัยผ่านคุ้มนรกอันดำมืดไม่ว่าจะด้วยตัวคนเดียวหรือร่วมทีมกันก็ตามและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Diablo 4พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ We'll all be damned.